สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Smile World รายการที่จะพาทุกท่านไปรู้จักประเทศต่างๆทั่วโลกในทุกๆมุมมองไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของชีวิตความเป็นอยู่ผู้คนศิลปะวัฒนธรรมและด้านศาสนาค่ะและในวันนี้นะคะพิมพ์พลอยจะพาทุกท่านไปยังดินแดนหลังคาโลกกันเลยทีเดียวค่ะที่แห่งนั้นก็คือประเทศทิเบตนั่นเองค่ะดินแดนลึกลับที่อยู่สูงเทียมฟ้าจนได้รับการขนานนามว่าเป็นหลังคาของโลกเป็นดินแดนที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสำคัญหลายสายไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำโขงแยงชีสาละวินแม่น้ำคงคาอีกทั้งที่นี่นะคะยังเป็นต้นกำเนิดของภูเขาสำคัญสำคัญโดยเฉพาะภูเขาเอเวอเรสต์และภูเขาไกรลาดซึ่งเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของหลายศาสนาเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปชมเรื่องราวของประเทศทิเบตกันเลยค่ะทิเบตเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่ประดุจหลังคาโลกโอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัยอันยิ่งใหญ่พุทธศาสนาทิเบตทำให้คนทั่วโลกที่กำลังแสวงหาความสงบสุขทางด้านจิตใจและความเชื่อทางด้านจิตวิญญาณพากันหลั่งไหลมาสู่เส้นทางแห่งความศรัทธาด้วยความหวังว่าจะได้เข้าถึงความดีความงดงามและความจริงของชีวิตและด้วยศิลปะวัฒนธรรมอันน่าตื่นตาตื่นใจผสมผสานกับพุทธปรัชญาอันลึกซึ้งซึ่งแสดงออกผ่านทางบทสวดมนต์เสียงดนตรีการร่ายรำศิลปะการวาดภาพและศิลปะแขนงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทังก้าศิลปะการวาดภาพชั้นสูงการปฏิบัติสมาธิด้วยงานศิลปะจากทรายสีซึ่งมีลวดลายที่พระทิเบตต้องใช้เวลานับเดือนในการสรรสร้างอารยธรรมที่โดดเด่นนี้ทำให้ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลงไหลในความเป็นมาและเรื่องราวของชุมชนณดินแดนสุดขอบฟ้าแห่งนี้ทิเบตเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยชาวจีนจะเรียกดินแดนส่วนนี้ว่าภูมิภาคปกครองตนเองของทิเบตแต่คนส่วนใหญ่มักเรียกและเข้าใจว่าดินแดนส่วนนี้เป็นประเทศเขตปกครองตนเองของทิเบตตั้งอยู่ในมณฑลทางตะวันตกของจีนซึ่งมีขนาดประมาณ 2.5 ล้านตารางกิโลเมตรถือว่ามีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ5เท่าแต่เนื่องจากทิเบตเป็นเขตพื้นที่เทือกเขาสูงและอยู่ห่างไกลจากโลกภายนอกทำให้ประชากรชาวทิเบตจึงมีน้อยกว่าชาวไทยมากส่วนที่เป็นภูมิภาคปกครองตนเองของทิเบตมีกรุงลาซาเป็นเมืองหลวงมีชาวทิเบตอาศัยอยู่ประมาณ2ล้านคนและในส่วนที่เรียกว่าทิเบตใหญ่ซึ่งหมายถึงถิ่นคามกับถิ่นอัมโดมีประชากรอีกประมาณ2ล้านคนในสังคมของชาวทิเบตนั้นมีการแบ่งชนชั้นออกเป็น3ชั้นในแต่ละชนชั้นนั้นจะแบ่งออกอีกเป็น3ชั้นเล็กสรุปรวมได้เป็น9ชั้น
ันได้แก่ชนชั้นที่หนึ่งหรือชนชั้นสูงสุดเรียกว่าลาปู้ชนชั้นนี้เป็นชนชั้นระดับพระราชาพระภิกษุและขุนนางข้าราชการชนชั้นกลางจะเรียกว่าเติงได้แก่พวกเศรษฐีนักเขียนคนครัวทหารชาวนาและผู้ทำกสิกรรมต่างๆส่วนชนชั้นที่3หรือชนชั้นต่ำนั้นเรียกว่าตาหมาซึ่งได้แก่พวกทาสรับใช้คนเร่ร่อนสัปเหร่อและกรรมกรเช่นช่างเหล็กช่างทองพวกเพชฌฆาตคนกวาดถนนเป็นต้นทิเบตนั้นเป็นดินแดนที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยเราและหากเปิดแผนที่ทางภูมิศาสตร์จะพบว่าแม่น้ำโขงหรือที่เรียกว่าลานซางเจียงในภาษาจีนและซาชู่ในภาษาทิเบตมีต้นกำเนิดบนที่ราบสูงของทิเบตและไหลผ่านประเทศไทยรวมถึงประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยทางใต้ของทิเบตเป็นเทือกเขาหิมาลัยซึ่งทอดตัวเป็นแนวขนานระหว่างทิเบตกับประเทศและรัฐต่างๆในเอเชียใต้ได้แก่ประเทศเนปาลภูฏานรัฐสิกขิมและรัฐอัสสัมของประเทศอินเดียตลอดจนประเทศพม่าตอนบนทางทิศตะวันตกมีอาณาเขตติดกับแคว้นจัมมูและแคชเมียร์ในประเทศอินเดียแคว้นบอลติกในประเทศปากีสถานและเทือกเขาคาราโครุมซึ่งเทือกเขานี้แผ่รัศมีไปทางตอนเหนือในเขตที่เรียกว่าชังทังหรือทุ่งทางเหนือบริเวณนี้มีผู้คนอาศัยอยู่น้อยเนื่องจากมีอากาศหนาวเย็นและไม่มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์หรือแม้แต่พื้นแผ่นดินสำหรับทำกสิกรรมอีกทั้งทุ่งทางเหนือนี้ยังเต็มไปด้วยทะเลสาบเกลือซึ่งอยู่กระจัดกระจายเต็มไปทั่วบริเวณทางด้านตะวันออกของทิเบตคือบริเวณที่เป็นพรมแดนระหว่างจีนกับทิเบตเป็นเขตที่ชาวทิเบตมีปฏิสัมพันธ์กับชาวฮั่นและชนกลุ่มน้อยอื่นๆมากที่สุดซึ่งแบ่งออกเป็น2ถิ่นคือถิ่นคามมีบริเวณกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนานทางตะวันตกของมณฑลเสฉวนและทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลชิงไห่ส่วนถิ่นที่2คือถิ่นอัมโดประกอบด้วยเขตปกครองตนเองของชาวทิเบตในมณฑลเสฉวนชิงไห่และการซูดินแดนส่วนใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกเป็นหุบเขาซึ่งสามารถทำการเกษตรกรรมได้ผู้คนในภาคนี้จะดำรงชีวิตแบบกึ่งเร่ร่อนกึ่งเกษตรกรรมโดยจะปลูกข้าวบาเล่ทำไร่มันฝรั่งส่วนในบริเวณที่ไม่สูงมากนักก็จะปลูกข้าวโพดในขณะเดียวกันก็เลี้ยงสัตว์โดยพาสัตว์เลี้ยงไปกินหญ้าบนเนินเขาหรือบนภูเขาสูงในฤดูร้อนและพาลงมาอยู่ที่หมู่บ้านในหุบเขาในฤดูหนาวด้วยภูมิประเทศเช่นนี้ทำให้ชาวท้องถิ่นที่อาศัยอยู่บริเวณนี้เรียกดินแดนแถบนี้ว่าชู่ฉีกังทรุกแปลว่าแม่น้ำสี่สายเทือกเขาหกเทือกแม่น้ำเหล่านี้ไหลเป็นเส้นขนานจากทางเหนือลงมาทางใต้โดยที่แม่น้ำยาลงไหลไปรวมกับแม่น้ำแยงซีก่อนจะไหลออกไปทางทิศตะวันออกของจีนส่วนแม่น้ำสารวินไหลเข้าไปในพม่าและแม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศไทยลาวพม่าและเวียดนามทางตอนกลางของทิเบตมีแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งไหลผ่านคือแม่น้ำยาลุงสังโปหรือเรียกสั้นๆว่าแม่น้ำสังโปแม่น้ำนี้และแม่น้ำที่สำคัญอีก3สายคือแม่น้ำสินธุแม่น้ำสัตว์เล็ดและแม่น้ำคงคามีต้นกำเนิดอยู่บริเวณเทือกเขาไกรราชและทะเลสาบมนัสโรวาหรือที่ภาษาทิเบตเรียกว่าทะเลสาบมาพัมแม่น้ำสินธุไหลผ่านแคว้นแคชเมียร์เข้าไปในประเทศปากีสถานแม่น้ำสัตว์เล็ดและแม่น้ำคงคาไหลสู่อินเดียส่วนแม่น้ำสังโปไหลจากตะวันตกไปตะวันออกผ่านแคว้นสำคัญในตอนกลางของทิเบต2แคว้นคือแคว้นอูและแคว้นซังหลังจากนั้นก็ไหลลงไปทางใต้และเมื่อเข้าไปในแคว้นอัสสัมของอินเดียก็ได้ชื่อใหม่ว่าแม่น้ำพรหมบุตรแคว้นอู
เป็นหุบเขาเขียวชอุ่มมีแม่น้ำกีชูแม่น้ำแห่งความสุขซึ่งเป็นแม่น้ำที่แตกสายมาจากแม่น้ำซังโปไหลผ่านกรุงลาซาเมืองหลวงของทิเบตที่ตั้งอยู่ในหุบเขานี้แคว้นซังประกอบด้วยเมืองชิกาเซและเมืองเกียงเซเมืองใหญ่อันดับ2และอันดับ3รองจากกรุงลาซานอกจากเมืองเหล่านี้ทิเบตภาคกลางซึ่งมีอาณาเขตเชื่อมกับพรมแดนของประเทศเนปาลในตอนใต้ก็ยังประกอบด้วยเมืองอื่นๆอีกมากมายเช่นเมืองสาเกียเมืองตักโปเป็นต้นปัจจุบันเมืองเหล่านี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แต่ละปีสามารถทำรายได้ให้แก่ประเทศจีนได้เป็นจำนวนมากโดยชาวจีนจะเรียกดินแดนแถบนี้ว่าสีจ้างกรุงลาซาถือได้ว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์บนที่ราบสูงทิเบตเพราะเป็นสถานที่ตั้งของสถานที่สำคัญสำคัญของทิเบตหลายแห่งและหนึ่งในสถานที่สำคัญเหล่านั้นคือพระราชวังโปตาลาพระราชวังโปตาลาเป็นพระราชวังฤดูหนาวขององค์ดาไลลามะตั้งตระหง่านอยู่บนที่ราบสูงทิเบตเหนือเนินเขาศักดิ์สิทธิ์ฟูโทซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 3,700 เมตรกลางกรุงลาซาพระราชวังแห่งนี้สร้างในสมัยองค์ดาไลลามะที่5ในคริสต์ศตวรรษที่17โดยสร้างแทนพระราชวังเดิมของกษัตริย์ทรงซันกัมโปและตั้งชื่อตามโปตาลากาสวรรค์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพระราชวังเดิมนั้นเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่7ในสมัยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของทิเบตแรกเริ่มพระองค์ต้องการสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้เป็นป้อมปราการและตำหนักสำหรับพระมเหสีชาวจีนและพระมเหสีชาวเนปาลเท่านั้นแต่ในเวลาต่อมาเมื่อพระองค์ทรงเปลี่ยนความเชื่อจากลัทธิบอนซึ่งเป็นลัทธิเก่าแก่ของทิเบตมานับถือศาสนาพุทธตามพระมเหสีทั้งสองพระองค์จึงทรงใช้ป้อมปราการแห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระราชวังแห่งนี้มีหลังคาที่ดานด้วยทองคำและใส่เครื่องประดับซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาฟ้าผ่าของสิ่งก่อสร้างชั้นสูงในสมัยโบราณพระราชวังประกอบไปด้วยอาคารมหึมาที่ทาสีแดงเข้มขนาบข้างด้วยอาคารสีขาวอาคารสีแดงเรียกว่าวังแดงเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีทางศาสนาและประกอบด้วยห้องพระและห้องสวดมนต์มากมายและวังแดงนี้ยังเป็นที่ประทับขององค์ดาไลลามะและเป็นที่ประดิษฐานพระสถูปทองคำขององค์ดาไลลามะองค์ก่อนๆนับตั้งแต่องค์ดาไลลามะที่5ส่วนอาคารสีขาวเป็นที่ทำการรัฐบาลรวมทั้งที่พักของข้าราชการที่ทำงานในพระราชวังปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวทิเบตชาวจีนและชาวต่างชาติได้เยี่ยมชมในแต่ละวันจะมีผู้คนเนืองแน่นมัคคุเทศก์ชาวจีนและชาวทิเบตจะชี้ให้เห็นอาคารที่ทำการของทิเบตในอดีตห้องต่างๆซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปล้ำค่าห้องบรรทมขององค์ดาไลลามะและสถูปทองประดับหยกและพลอยซึ่งภายในบรรจุพระอัฐิขององค์ดาไลลามะองค์ก่อนๆพระราชวังโปตาลาแห่งนี้แสดงให้นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์เห็นถึงความรุ่งเรืองในสมัยที่ทิเบตมีผู้ปกครองเป็นกษัตริย์และจากการค้นพบบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ถ้ำตุนหวงซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนทำให้ประวัติศาสตร์ของทิเบตที่ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นเพียงตำนานได้ปรากฏกระจ่างชัดต่อสายตานักประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของทิเบตเริ่มต้นขึ้นที่หุบเขาตอนกลางของประเทศซึ่งมีชื่อว่ายาลุงในแคว้นอูพระราชวังยัมบุลาคังพระราชวังแห่งแรกของทิเบตก็สร้างขึ้นในหุบเขานี้กษัตริย์ของทิเบตก็ประทับอยู่ที่พระราชวังนี้ก่อนที่ทรงซันกัมโปกษัตริย์องค์ที่32แห่งราชวงศ์ยาลุงจะ
จะทรงตั้งกรุงลาซาเป็นเมืองหลวงชาวทิเบตเชื่อว่าธรรมราชาซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามี3พระองค์คือกษัตริย์ทรงสันกัมโปกษัตริย์ตีทรงเตเซนและกษัตริย์รันปาเซนในสมัยของกษัตริย์ทรงสันกัมโปพระองค์ทรงโปรดให้มีการสร้างวัดต่างๆในกรุงลาซาและเมืองอื่นๆในถิ่นกลางวัดที่สำคัญที่สุดที่สร้างในสมัยนี้คือวัดโจคังอีกทั้งพระองค์ยังทรงโปรดให้มีการประดิษฐ์ตัวอักษรทิเบตเป็นครั้งแรกเพื่อจารึกคัมภีร์ทางศาสนาที่แปลมาจากภาษาสันสกฤตพระองค์ทรงส่งรัฐมนตรีชื่อทนมีสัมโพตะไปประเทศอินเดียเพื่อศึกษาตัวอักษรพรหมีที่ใช้อยู่ทางเหนือของประเทศอินเดียมาเป็นต้นแบบภาษาเขียนของทิเบตนอกจากจะได้รับอิทธิพลจากอินเดียในด้านตัวอักษรและศาสนาทิเบตในสมัยนี้ยังได้รับอิทธิพลจากประเทศจีนในด้านการแพทย์และอิทธิพลจากชาวเนวาชนพื้นเมืองของหุบเขากาดมานดุในการสลักไม้ความงดงามของศิลปะเนวายังมีให้ได้พบเห็นแม้ในปัจจุบันตามวัดต่างๆในกรุงลาซาโดยเฉพาะที่ประตูและเสาของวัดโจคังในสมัยของกษัตริย์ตีทรงเตเซนพระองค์ส่งยกกองทัพไปยึดเมืองซีอันเมืองหลวงของจีนในขณะนั้นพระองค์ยังได้ยึดครอบครองอาณาจักรชางชุงอย่างถาวรนอกจากการสงครามพระองค์ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาขณะที่มีพระชนเพียง 21 พรรษาทรงเชิญนักปราชญ์และนิมนต์พระสงฆ์องค์สำคัญของอินเดียเนปาลและจีนมาทิเบตพระองค์ทรงเป็นผู้ก่อตั้งวัดสัมเย่ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของทิเบตที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่โดยได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์สำคัญสองท่านคือท่านปัทมะสัมภวะจากแคว้นสวัตซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศปากีสถานและท่านสารติรักษิตาเจ้าอาวาสจากเนปาลพระอาจารย์ทั้งสองท่านนี้ได้อบรมชาวทิเบตให้เป็นนักแปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาสำหรับท่านปัทมะสัมภวะชาวทิเบตจะเรียกท่านด้วยความเคารพรักว่ากูรูริมโปเชและสรรเสริญท่านว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สองเพราะท่านมีฤทธิ์มากท่านจึงสามารถปราบปีศาจที่ดุร้ายในทิเบตได้สำเร็จอันมีผลให้สร้างวัดต่างๆในทิเบตเป็นไปด้วยความราบรื่นอีกทั้งท่านยังได้ชื่อว่าเป็นผู้เผยแผ่คำสอนแบบตันตระในทิเบตด้วยและเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในสมัยของกษัตริย์ตีทรงเตเซนคือการโต้วาทีระหว่างตัวแทนพุทธศาสนานิกายเซนจากจีนกับตัวแทนพุทธศาสนาจากอินเดียฝ่ายอินเดียเป็นฝ่ายชนะส่งผลให้จีนต้องออกไปจากทิเบตหลังจากนั้นกษัตริย์ตีทรงเตเซนทรงประกาศให้พุทธศาสนาจากอินเดียเป็นศาสนาประจำชาติของทิเบตคำประกาศนี้ได้สลักไว้ที่ศิลาจารึกข้างวัดสัมเย่ในต้นศตวรรษที่9กษัตริย์รันปาเซนได้ขึ้นครองราชพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาองค์ที่3และองค์สุดท้ายของทิเบตพระองค์ทรงลงพระนามในสนธิสัญญาสงบศึกระหว่างจีนกับทิเบตในพุทธศักราช1375มีการกำหนดเขตแดนทิเบตจีนที่แน่ชัดและได้สร้างเสาหินโอบิลิส3แท่งแท่งหนึ่งสร้างไว้ที่ชายแดนทิเบตเนปาลที่โชเตนคาโปซึ่งอยู่ในหุบเขาซังชูเขตอัมโดอีกแท่งหนึ่งสร้างไว้ที่หน้าวัดโจคังและแท่งที่3สร้างไว้ที่เมืองฉางอันพระเจ้ารานปาเชนทรงสนับสนุนพุทธศาสนาและทรงกำหนดให้ทุกๆ7ครัวเรือนต้องอุปถัมภ์ลามะ1รูปเป็นผลให้วัดต่างๆในยุคนั้นร่ำรวยและเฟื่องฟูอย่างมากทำให้ข้าราชการและประชาชนที่นับถือลัทธิอื่นๆไม่พอใจจึงทำให้ต้องถูกลอบปรงพระชนในที่สุดจากนั้นพุทธศาสนาก็เริ่มเสื่อมถอยลงต่อมาในปีพุทธศักราช1600ถือว่าเป็นยุคที่พระพุทธศาสนาจากอินเดีย
เข้าสู่ทิเบตอีกครั้งโดยมีพระทีปังกรศรีชยานหรือพระอติสะจากมหาวิทยาลัยวิกรมศาลาในแคว้นพิหารได้เข้ามาเผยแผ่พุทธศาสนาในทิเบตคำสอนของท่านเป็นคำสอนผสมผสานระหว่างนิกายมหายานและหินยานโดยเน้นให้พระสงฆ์ประพฤติพรหมจรรย์และไม่สนับสนุนเรื่องไสยศาสตร์ในปีพุทธศักราช1918ท่านสองขปะนักปฏิรูปศาสนาของทิเบตได้นำหลักคำสอนนี้มาก่อตั้งเป็นนิกายใหม่ขึ้นชื่อว่านิกายเกลุกหรือเกลุกปะหรือนิกายหมวกเหลืองซึ่งเป็นนิกายที่องค์ดาไลลามะองค์ปัจจุบันนับถือและมีอิทธิพลในภาคกลางของทิเบตท่านได้ชำระหลักพุทธธรรมให้บริสุทธิ์จากลัทธิพิธีต่างๆมีการรวบรวมคัมภีร์ที่ได้แปลแล้วนั้นออกเป็น2หมวดคือพุทธพจน์100เล่มและอรรถกถา225เล่มคัมภีร์เหล่านี้เรียกว่าพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับทิเบตซึ่งตกทอดมาถึงปัจจุบันประวัติศาสตร์ของทิเบตในช่วงฟื้นฟูพระพุทธศาสนานี้มีบทบาทสำคัญต่อประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบันของทิเบตเพราะในช่วงการเปลี่ยนแปลงนี้พระสงฆ์กลายมาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารประเทศและทิเบตก็ไม่มีระบบกษัตริย์อีกต่อไปท่านผู้ชมคะภาพของสังคมทิเบตก่อนที่ทิเบตจะเสียเอกราชแก่จีนนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่แบบชนเผ่าเร่ร่อนและที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือวิธีการศึกษาแบบทิเบตจะเริ่มต้นขึ้นที่วัดซึ่งมีความเข้มงวดแต่เต็มไปด้วยความเมตตาและอดทนของอาจารย์ที่มีต่อศิษย์ในแผ่นดินที่ถูกเรียกว่าดินแดนต้องห้ามเพราะน้อยคนนักที่จะมีโอกาสไปเยือนดินแดนแห่งนี้และทิเบตในอดีตก็พอใจที่จะอยู่อย่างเป็นเอกเทศห่างไกลจากความวุ่นวายของโลกภายนอกทำให้ความรู้ที่มีเกี่ยวกับประเทศทิเบตนั้นมีน้อยผู้คนจึงมองว่าประเทศนี้ยังไม่เจริญและนอกจากนี้ยังมีประเพณีที่ประหลาดอีกด้วยปัจจุบันทิเบตได้เปิดประเทศมากขึ้นทำให้ผู้ที่ไปเยือนได้ค้นพบว่าดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนหนึ่งที่ตำนานกับความเป็นจริงโคจรมาบรรจบกันท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วนะคะพิมพ์พลอยคงต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ